สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาครับยินดีต้อนรับกลับสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะเบรกกันเนี่ยนะเราได้ศึกษาในเรื่องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในประเทศไทยก็คือพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544นะครับบทบัญญัติเรื่องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะฮะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่3พ.ศ. 2562นะครับเราได้อธิบายโดยละเอียดแล้วในช่วงแรกนะครับนักศึกษาคงเห็นแล้วว่านะฮะบทบัญญัติของเรานั้นเนี่ยนะได้นำมาจากเนี่ยนะฮะบทบัญญัติมาตรา9ของเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวนะจะให้ดูมาตรา9อีกทีนึงนะครับอันนี้คือมาตรา9นะของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่3พ.ศ. 2562นะครับเนี่ยซึ่งผู้บรรยายก็ได้ชี้เห็นแล้วว่าเดิมทีมาตรา9ของเรานั้นนี่นะก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยพระบัญญัติฉบับที่3พ.ศ. 2562นี้นะฮะก็ได้อิงนะตามมาตรา7นะของกฎหมายแม่แบบนะว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะของอาซิตรานนะฮะอาซิตรอนโมเดลออนอีคอมเมิร์ซ1996นะครับเนี่ยซึ่งนะอย่างที่อธิบายไปในช่วงเบรกแรกว่าการที่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีผลต่อกฎหมายก็ต้องมีนะฮะก็ต้องมีข้อกำหนดขั้นต่ำ2ประการก็คือต้องใช้บริการที่นะสามารถนะแสดงนะตัวบุคคลนั้นได้และแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้เห็นชอบกับข้อความในข้อมูลนั้นว่าเป็นของตนนะครับนะแล้วก็ประการที่2ก็คือนะวิธีการที่นำมาใช้นั้นเนี่ยก็ต้องเชื่อถือได้โดยวิเคราะห์ถึงพฤติการทั้งปวงนะฮะแล้วก็ผู้บรรยายก็ได้ชี้เห็นแล้วนะครับว่านะมาตรา9ของเราเนี่ยก็เขียนเหมือนกับมาตรา7นะฮะของนะกฎหมายแม่แบบว่าด้วยอีคอมเมิร์ซเลยนะฮะเห็นไหมฮะใช้บริการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและนะสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของตนประการที่2คือวิธีการดังกล่าวนั้นจะต้องเชื่อถือได้นะฮะโดยวิเคราะห์ถึงนะคำนึงถึงพฤติการแวดล้อมนะหรือข้อตกลงของผู้กรณีนะครับนะแล้วก็ผู้บรรยายก็ได้ชี้เห็นแล้วว่านะทางสหประชาชาตินะฮะก็ได้มีแนวความคิดใหม่ได้มีการพัฒนาความคิดนะฮะเกี่ยวกับนะฮะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็คือมีความคิดใหม่อยู่2ประการนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำ2ประการนั่นแหละในประการแรกก็คือเรื่องของข้อกำหนดที่ว่าวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างลายมือชื่อนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะแสดงตัวเจ้าของลายมือชื่อนะฮะแล้วก็นะฮะอันเดิมนั้นเนี่ยนะท่านนักศึกษาจำได้นั้นเขาบอกว่าเนี่ยวิธีการดังกล่าวนั้นจะต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าเจ้าของลายมือชื่อนั้นจะต้อง approve นะฮะคือรับรองนะรับรองข้อความว่าเป็นของตนนะเนี่ยอันนี้ UN เนี่ยเขาคิดใหม่นะฮะคิดใหม่ว่านะในเรื่องนี้นะในบางกรณีนั้นเนี่ยนะการลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยนะของบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองข้อความไม่ลงลายมือชื่อเพื่อ approve นะรับรองข้อความนะนะอาจจะลงลายมือชื่อเนี่ยเพื่อแสดงเจตนาบางอย่างนะเช่นพยานที่ลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยไม่ได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองข้อความว่าเป็นของตนนะพยานที่ลงลายมือชื่อรับรองเช่นเนี่ยเป็นพยานในสัญญานะก็ไม่ได้รับรองเนื้อความในสัญญาว่าเป็นของตนนะแต่เขาแสดงถึงเจตนานะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้นนั้น UN เนี่ยก็เลยเปลี่ยนคำว่า approve เนี่ยที่ใช้อันแรกเนี่ยเป็นคำว่า intention คือเจตนานะวิธีการที่นำมาใช้นั้นเนี่ยจะต้องสามารถแสดงตัวบุคคลได้และแสดงถึงเจตนาของบุคคลนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ประสงค์จะลงลายมือชื่อกำกับนั้นนี่นะฮะใช่ไหมอันนั้นเป็นความคิดใหม่นะฮะเป็นแนวความคิดใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงตัวตนนะฮะในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ย UN ก็ได้คิดใหม่เหมือนกันนะฮะว่าอย่างจากเดิมนี่นะกำหนดว่าวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างลายมือชื่อนั้นจะต้องเชื่อถือได้ถูกไหมฮะUN เขาคิดใหม่ว่าเออนะในบางกรณีเนี่ยนะเวลาบุคคลลงลายมือชื่อเนี่ยนะบริษัท A บริษัท B เขาลงลายมือชื่อนะเขาอาจจะใช้วิธีการเนี่ยวิธีการที่เขานำมาใช้ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะเนี่ยนะเขาไม่ได้ลงลายมือชื่อธรรมดานะเขาลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะเนี่ยนะ
อาจจะไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเช่นนะให้นะ CEO ของบริษัทนั้นนะลงลายมือชื่อบนกระดาษก่อนนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ถ่ายภาพนะลายมือชื่อดังกล่าวนั้นเนี่ยนะเป็น image file เป็นภาพไฟล์แล้วก็ดึงภาพไฟล์เนี่ยภาพลายมือชื่อนั้นนี่นะไปเนี่ยอาจจะใช้ไปกำกับกับเอกสารนะเช่นนะฮะสัญญาที่พิมพ์ด้วย Microsoft Word เป็นต้นนี้นะแบบนั้นมันก็เป็นลายมือชื่ออีกชนิดเหมือนกันนะคือเอาภาพไฟล์ที่เป็นลายมือชื่อนั้นเนี่ยไปปะเนี่ยไปกำกับเนี่ยในเอกสาร Word เนี่ยซึ่งเป็นสัญญานั้นนะฮะซึ่งเป็นสัญญาเช่นสัญญาซื้อขายเนี่ยจะมาแต่วิธีการดังกล่าวนั้นนี่นะโอเคมันเป็นวิธีการแบบเรียบง่ายถ้าสัญญาดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นสัญญาที่ทําขึ้นเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยของสิ่งที่ซื้อขายกันเนี่ยเป็นหมื่นล้านใช่ไหมอย่างที่เราได้ว่ากล่าวไปแล้วว่าเนี่ยในการวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือเนี่ยข้อวิเคราะห์เนี่ยถึงพฤติการแวดวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือนะจะกลับไปดูเนี่ยข้อกำหนดเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยในการวิเคราะห์ว่าเชื่อถือได้วิธีการที่ทำให้ใช้เชื่อถือได้ไหมเนี่ยก็วิเคราะห์ถึงพฤติการทั้งปวงนะรวมถึงขนาดของธุรกรรมด้วยธุรกรรมเนี่ยเป็นสินค้าที่ซื้อขายกันเป็นหมื่นล้านแต่กลับใช้ในมือชื่อแบบเรียบง่ายแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะแต่เผอิญเนี่ยมีข้อเท็จจริงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายก็ต่างก็ยอมรับลายมือชื่อนั้นเนี่ยการที่วันดีคืนดีจะยอมให้ใครก็ตามมาปฏิเสธว่าเสียใจนะลายมือชื่อไม่มีผลเป็นลายมือชื่อตามกฎหมายเนื่องจากว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไม่ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำเรื่องของความน่าเชื่อถือคุณใช้วิธีการที่เชื่อถือไม่ได้เนี่ยแบบนั้นมันก็ฝ่าฝืนความสุจริตนะ UN ก็เลยในวิธีการเช่นว่านั้นก็เลยให้มองข้ามในเรื่องของความน่าเชื่อถือของวิธีการที่นำมาใช้นะถ้ามีพฤติการเช่นว่านั้นเนี่ยนะ UN เนี่ยใช้แนวทางว่าเนี่ยลายมือชื่อที่นำมาใช้นั้นเนี่ยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยนะจะต้องสร้างขึ้นด้วยวิธีการที่สามารถแสดงตัวตนได้ก็พอแล้วไม่ต้องเนี่ยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของวิธีการในการทำในการนำมาใช้ถูกไหมครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้อธิบายในเบรกแรกนะครับนะฮะของ UN เนี่ยนะแนวความคิดใหม่นี้เนี่ยปรากฏอยู่ในอนุสัญญาสหประชาชาตินะฮะว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารนะทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศเห็นไหมฮะปี2005นะครับเนี่ยซึ่งเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยมาตรา9ใหม่นะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะโดยพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่3นะครับพ.ศ. 2562ก็ได้นำเอาความคิดใหม่นะครับที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญาดังกล่าวนั้นเนี่ยมาจัดทำเนี่ยเป็นมาตรา9ใหม่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผู้บรรยายได้อธิบายไปแล้วนะฮะทีนี้นะฮะเพื่อเชื่อมต่อกับวันนี้นั้นเห็นมาผู้บรรยายย้อนเห็นมาย้อนของเดิมนิดหนึ่งทีนี้ตอนนี้มาจะถึงส่วนที่เป็นของใหม่แล้วครับนะฮะก็คือลายมือชื่อดิจิทัลนะดิจิทัลนี่นะพูดว่าดิจิทัลนี่คนไม่ค่อยรู้จักนะก็พูดดิจิตอลจึงรู้จักนะแต่ว่าการสะกดเนี่ยนะคำสะกดเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยที่กำหนดโดยราชบัณฑิตนะราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสภานี่ก็คือดิจิทัลนะฮะดิจิทัลนะทำไมต้องพูดถึงลายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยก็เพราะมันเกี่ยวข้องกับเนี่ยก็เรียกว่าข้อสันนิษฐานกฎหมายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะแต่ก่อนที่ไปจุดนั้นเนี่ยนะเรามาดูเนี่ยนะเรามาดูลักษณะของลายมือชื่อดิจิทัลซะก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวจะนำไปสู่เนี่ยความเกี่ยวข้องกับข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะในเรื่องของความน่าเชื่อถือกล่าวคือถ้าบุคคลใดใช้ลายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยก็จะได้รับการสันนิษฐานทางกฎหมายว่าเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้เลยฮะเป็นลายมือชื่อที่สร้างขึ้นโดยการที่เชื่อถือได้ทำให้ลายมือชื่อนั้นเชื่อถือได้ตามไปด้วยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องพิสูจน์ยืนยันความน่าเชื่อถือเลยนะครับนะทีนี้มาดูลักษณะของลายมือชื่อดิจิทัลก่อนเนี่ยลายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งนะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยการ1นะฮะก็แสดงว่าคำว่าลายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นพูดง่ายคือเป็นซับเซตนะฮะของคำว่าอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์นะลายมือชื่อดิจิทัลนั้นเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ1เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะที่สร้างขึ้นโดยวิธีการ1เท่านั้นในบรรดาหลายวิธีการที่มีอยู่เนี่ยที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างลายมือชื่อนั้นเนี่ยนะใช่มั้ยงั้นอย่าสับสนนะถ้าเราพูดถึงคำว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยนะอันนั้นพูดนะหมายถึงว่าลายมือชื่อ E เนี่ยนะสร้างขึ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโดยวิธีการใดก็ได้แต่ถ้าเราพูดถึงลายมือชื่อดิจิทัลนี่นะหมายถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยวิธีการนะการเข้ารหัสในระบบกุญแจคู่เนี่ยเราเรียกว่าวิธีการ PKI นะ Public Key Infrastructure นะถ้าเราใช้วิธีการ PKI นี่นะPublic Key Infrastructure นี่นะมันจะมีการใช้นี่กุญแจคู่หนึ่ง
ห็นไหม public key เนี่ยเห็นไหมกับ private key นะเขาเรียก key pair เนี่ยกุญแจคู่กุญแจของมันนี่นะมีการใช้ public key คือกุญแจสาธารณะกับ private key กุญแจส่วนตัวมันทำงานยังไงฮะดูภาพนะฮะภาพเนี่ยอินโฟกราฟิกประกอบนะฮะสมมติว่ามีการสร้างนะฮะข้อมูล e ขึ้นมาสมมติเนี่ยอันนี้คือคำสั่งซื้อนะบุคคลนี้เนี่ยจะส่งคำสั่งซื้อนะฮะสมมติว่าบุคคลนี้เป็นนาย a ก็แล้วกันนะฮะกำลังจะส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายเป็น b ก็แล้วกันนะฮะคำสั่งซื้อนี้เนี่ยอาจจะส่งไปเช่นส่งทางอีเมลส่งทางอะไรก็ตามเถอะนะส่งทางระบบอะไรสมมติถ้าเกิดว่ามีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งเป็นลายมือชื่อดิจิทัลนะกำกับเนี่ยนะไอ้ข้อความที่จะส่งไปนี้เนี่ยข้อความต่างๆนี้ก็เป็นคำสั่งซื้อเนี่ยคอมพิวเตอร์ไปทำเช่นนี้นะมันจะเอาข้อความเดิมนั้นเนี่ยนะไปผ่านกระบวนการแฮชกระบวนการแฮชนี่นะมันก็เป็นกระบวนการเนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยประการหนึ่งนะเพื่อจะดูว่าไอ้ค่าเรียกค่าแฮชรีซัลต์นี่นะเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยและสามารถบอกได้ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้อความระหว่างทางเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นนะทีนี้พอผ่านการแฮชแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นเนี่ยเขาเรียก message digest นะค่าแฮชhash result หรือ hash value เนี่ยนะจากนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เป็นค่าแฮชนี้เนี่ยเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่ออกนะแต่ยังไม่ใช่เป็นลายมือชื่อนะครับยังไม่ใช่เป็นลายมือชื่อดีทันถ้าจะให้เป็นลายมือชื่อดีทันนี้ต้องทำอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องนำกุญแจส่วนตัวเขาเรียก private key ซึ่งก็คือรหัสที่คอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนะได้ให้ไว้นี่แหละนะฮะรหัสที่คอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยสร้างขึ้นนี่นะใช่ไหมกุญแจส่วนตัวนี้ใช้ทำอะไรฮะใช้เข้ารหัส the encryption นะฮะพอไอ้ hash result นี้นะฮะที่ได้รับตรงนี้นะฮะมันถูกเข้ารหัสโดยกุญแจส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นนะฮะลายมือชื่อดิจิทัลเห็นไหมนี่คือลายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยจะเป็นเนี่ยนะประกอบด้วยอักขระต่างๆนานาเนี่ยซิมโบลต่างๆสัญลักษณ์ที่อ่านไม่ออกหรอกนะซึ่งมันจะถูกนำไปกำกับกับข้อมูลเดิมเนี่ยเห็นไหมเรากำลังส่งข้อมูลนี่นะข้อมูล e เนี่ยซึ่งในที่นี้เป็นคำสั่งซื้อเนี่ยสมมติสั่งซื้อหนังสือ10เล่มนะเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นชื่อดิทันนี้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยที่ได้มาจากการแฮชได้มาจากการใช้กุญแจส่วนตัวเข้ารหัสนี่นะไปกำกับกับข้อความเดิมที่ส่งไปปลายทางเห็นไหมขณะนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลเดิมเนี่ยนะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เดิมซึ่งเป็นคำสั่งซื้อหนังสือ10เล่มนะเนี่ยก็ถูกเข้าแล้วไปโทษถูกกำกับด้วยลายมือชื่อดีทันนะเมื่อมันจะถูกส่งไปยังปลายทางปลายทางคือผู้ขายนะเห็นไหมก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางนะแต่ปลายทางมีวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางหรือไม่เขาตรวจสอบยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะตรวจสอบนะเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านขั้นตอนที่จะแสดงให้เห็นนะฮะคือนะไอ้ต้นทางนั้นเนี่ยทำอย่างไรปลายทางก็ทำด้วยวิธีการเดียวกันต้นทางนี่มีการแฮชใช่ไหมข้อมูลเดิมไม่ถูกแฮชเพื่อจะได้รับแฮชรีซัลต์ตรงนี้เนี่ยหรือแฮชแวลูเนี่ยนะค่าแฮชเนี่ยปลายทางเขาก็จะแฮชกลับนะคอมพิวเตอร์ปลายทางก็จะแฮชกลับพอแฮชกลับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็จะได้เป็นค่าแฮชนี่นะซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางเนี่ยค่าแฮชตรงนี้จะต้องตรงกับค่าแฮชของต้นทางมาดูซิฮะค่าแฮชตรงกันไหมเห็นไหมค่าแฮชตรงกันอันนี้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าข้อมูลที่ส่งมาจากต้นทางจาก A เนี่ยมายัง B เนี่ยนะสมมติปลายทางคือ B นะสันนิษฐานได้ว่าข้อมูลที่ A ส่งมายัง B นั้นเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางนี่เนี่ยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะว่าผลจะเป็นประการใดทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะ hash result นี่นะค่า hash ตรงกันเนี่ยเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้นนะคอมพิวเตอร์ของปลายทางก็จะทำอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าต้นทางใช้กุญแจส่วนตัว private key เพื่อเข้ารหัสถูกไหมเข้ารหัสนี่เนี่ยปลายทางก็จะใช้กุญแจอีกชุดหนึ่งนะเขาเรียกกุญแจสาธารณะนะ public key ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับกุญแจส่วนตัวของต้นทางมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์นะทีนี้พอกุญแจอีกชุดหนึ่งที่เรียกกุญแจสาธารณะเนี่ยนะถูกใช้นี่นะเขาใช้เพื่อถอดรหัสต้นทางเนี่ยใช้กุญแจส่วนตัวเข้ารหัสปลายทางใช้กุญแจสาธารณะนะถอดรหัสคือ decryption นะดูสิฮะว่าผลที่ได้รับนั้นนี่นะจะตรงกัน
ทุกอย่างกับเนี่ยนะต้นทางหรือไม่นะกับผลที่ต้นทางหรือไม่ถ้าผลออกมาตรงกันทุกอย่างเห็นไหมผลของปลายทางตรงกับต้นทางนั่นแสดงว่าเนี่ยนะข้อมูลของปลายทางนี้เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะใช่ไหมในประการใดๆทั้งสิ้นนะใช่ไหมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในประการใดทั้งสิ้นนะใช่ไหมนั้นปลายทางนี้นะในที่นี้คือ B ที่เป็นผู้ขายเนี่ยเมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้วเนี่ยก็จะเชื่อถือนะแล้วก็จะดำเนินการไปตามคำสั่งซื้อนั้นนะปลายทางก็จะ process ดำเนินการไปตามคำสั่งซื้อนั้นแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความสมมติเนี่ยย้อนกลับไปภาพเดิมนะเห็นไหมจะคำสั่งซื้อหนังสือ10เล่มแล้วก็ข้อมูลเดิมถูกแฮชกลายเป็น message status นะเรียก message status ข้อมูลที่ถูกย่อยหลังจากนั้นนี่นะก็นำเอา message status ดังกล่าวนั้นนี่นะก็มาเข้ารหัสโดยกุญแจส่วนตัวได้เป็นลายมือชื่อดีทันเนี่ยซึ่งจะนำไปกำกับกับข้อมูลเดิมสมมติว่าเนี่ยข้อมูลนะคำสั่งซื้อหนังสือ10เล่มซึ่งตอนนี้มีการกำกับด้วยลายมือชื่อดีทันนั้นเนี่ยเมื่อส่งไปปลายทางในระหว่างการส่งมีมือดีนะแอร์เปลี่ยนแปลงข้อความเนี่ยจากข้อความเดิมสั่งซื้อหนังสือเพียง10เล่มมีคนไปเติมเลข0ตัวเดียวกลายเป็นคำสั่งซื้อหนังสือ100เล่มนะถามว่าปลายทางจะรู้ไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรู้นะเพราะว่าเวลาเอาไปแฮชกลับเห็นไหมในเมื่อข้อมูลเนี่ยมันต่างชุดกันชุดเดิมคือข้อมูลสั่งคำสั่งซื้อหนังสือ10เล่มชุดใหม่คือข้อคำสั่งซื้อหนังสือ100เล่มมีคนแอบไปเติมเลข0เนี่ยจะกลายเป็นคำสั่งซื้อหนังสือเนี่ยนะจากเดิม10เล่มเป็น100เล่มเนี่ยพอข้อมูลมันเป็นข้อมูลใหม่แล้วนี่นะพอแฮชกลับปุ๊บนะเห็นว่าค่าแฮชตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเหมือนกับค่าแฮชของต้นทางเห็นมั้ยนั้นค่าแฮชนี่นะมันก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยแบบนี้คอมพิวเตอร์ก็รู้ละว่าข้อมูลเนี่ยเดิมนี่นะที่ส่งมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางนะใช่มั้ยถึงแม้ว่าคุณใช้กุญแจอีกชุดหนึ่งกุญแจสาธารณะนี่นะฮะมาเข้ารหัสนี่นะค่าตรงนี้อีกค่าหนึ่งนี่มันอาจจะตรงกับต้นทางเนี่ยแต่ไอ้ค่าเนี่ยหลังจากการแฮชนี้เนี่ยมันต่างกันเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดนะฮะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลระหว่างทางถ้าเราเป็น B นะเป็นผู้ขายซึ่งรับคำสั่งซื้อหนังสือ10เล่มนี้เนี่ย B ก็จะไม่เชื่อถือเนี่ยเพราะ B รู้ว่าข้อมูลที่รับนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทาง B ก็คงจะไม่เสี่ยงที่จะดำเนินการไปตามคำสั่งซื้อนั้นถูกไหมภาพนี้ก็เป็นภาพที่ได้แสดงเนี่ยวิธีการทำงานเนี่ยของเนี่ยลายมือชื่อดีทันเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนี่ยอันนี้ผู้บรรยายก็เอามาจากในจาก Google นี่แหละนะครับเนี่ยนะแต่ซึ่งก็เห็นว่าเป็นภาพที่บรรยายอธิบายได้ดีมากเลยเห็นไหม user A กับ user B เนี่ย user A นี่นะเนี่ยอันนี้คือเนี่ยข้อมูลเดิมที่ส่งไปเนี่ยเห็นไหมเอาข้อมูลเดิมเนี่ยนะมาแฮชซะก่อนแฮชเสร็จแล้วก็กลายเป็นแฮชแวลูนะค่าแฮชหลังจากนั้นนี่ก็เอา private key เนี่ยมาเข้ารหัสเนี่ยมาเข้ารหัสเนี่ยสิ่งที่ได้นี่นะนะพอหลังจากเข้ารหัสแล้วนี่นะมันก็จะได้เป็นลายมือชื่อดีทันเนี่ยซึ่งจะถูกนำไปกำกับกับข้อมูลเดิมเนี่ยนะใช่ไหมพอข้อมูลเดิมถูกส่งไปที่ปลายทางนี่ก็จะแฮชกลับก่อนนะดูค่าแฮชว่าตรงกันกับค่าแฮชของต้นทางไหมนะแล้วในส่วนนี้นะของปลายทางนี่เขาจะใช้กุญแจอีกชุดหนึ่งนะเขาเรียกกุญแจสาธารณะในการทำรายการถอดรหัสนะฮะพอถอดรหัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมานะฮะถอดรหัสแล้วนี่นะถ้าค่าทุกอย่างตรงกันเนี่ย hash value ตรงกันทั้งหมดก็แสดงว่าเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยนะฮะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยแบบนี้ปลายทางนี่ user B ก็จะเชื่อถือข้อมูลเนี่ยที่ A เนี่ย user A ส่งมานะฮะทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเราต้องเสียเวลาพูดถึงลายมือชื่อดีทันนี่นะเนี่ยใช่ไหมที่ต้องพูดถึงก็เนื่องมาจากว่าต้องการเชื่อมโยงนะกับเนี่ยข้อกฎหมายในเรื่องของข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะครับของลายมือชื่อหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างลายมือชื่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยนะมันสร้างขึ้นด้วยการได้มากมายนะฮะอธิบายไปแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะมันตั้งอยู่บนหลักเนี่ยก็เรียกว่าหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีนิวทรอลิตี้นะกล่าวคือไม่ได้เจาะจงว่าต้องใช้เทคโนโลยีใดนะฮะบุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีได้ทุกเทคโนโลยีนะฮะทุกวิธีการขอให้ทำตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมเราจำได้ไหมฮะข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดนั้นในส่วนของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นก็คือมี2ข้อจำได้ไหมฮะ
คือข้อกำหนดเรื่องของการแสดงตนนะฮะ identification หรือ authentication กับข้อกำหนดในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ย reliability จำได้ไหมฮะทีนี้เนี่ยนะนะฮะถึงแม้ว่าเนี่ยนะจะมีข้อกำหนดเนี่ยในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยนะแต่เป็นที่ยอมรับกันเนี่ยนะว่าเป็นที่ยอมรับกันในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยนะหรือในวงในทางเทคนิคเนี่ยว่าลายมือชื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการบางวิธีการนะมันมีความปลอดภัยสูงมากวิธีการดังกล่าวนั้นเนี่ยวิธีการบางวิธีการนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงมากดังนั้นถ้าบุคคลเนี่ยใช้ลายมือชื่อที่มีลักษณะบางประการเนี่ยนะใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยสูงที่เป็นที่ยอมรับกันในทางอุตสาหกรรมนี่นะหรือในทางเทคนิคนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะสันนิษฐานเลยนะฮะว่านั่นคือลายมือชื่อที่เชื่อถือได้หรือนั่นคือลายมือชื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้โดยที่เนี่ยผู้ใช้ลายมือชื่อไม่ต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือเลยเพราะกฎหมายสันนิษฐานว่าเชื่อถือได้กล่าวอีกในหนึ่งผู้ที่ใช้ลายมือชื่อนั้นนี่นะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างลายมือชื่อหรือนะข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับเนี่ยนะความน่าเชื่อถือของลายมือชื่อนั่นแหละนะเป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนั่นเองนะลายมือชื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้เนี่ยที่เป็นที่ยอมรับกันเช่นนี้และได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนี้เนี่ยมักจะเรียกกันว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยนะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า secure นะ secure electronic signature นะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยแบบ secure นะอันนี้นะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยนะทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วไอ้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนในกฎหมายเรานี่นะอยู่ที่ไหนนะฮะมันก็ต้องมีที่ลงแหละนะฮะตำแหน่งแหล่งที่ของมันก็คือมาตรา26เนี่ยของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้เขียนเองนะฮะเราก็ไปลอกเรียนมาจากอะไรฮะเราไปลอกเรียนมาจากกฎหมายแม่แบบนะฮะกฎหมายแม่แบบอะไรอะฮะกฎหมายแม่แบบเนี่ยนะไม่ใช่ว่าด้วยอีคอมเมิร์ซนะแต่ว่าด้วยเนี่ย e-signature กฎหมายแม่แบบของอาซิทรานว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี2001จำได้ไหมฮะอาซิทรานนี่จะทำกฎหมายแม่แบบในตอนแรกคือ2ฉบับคือกฎหมายแม่แบบว่าด้วยเนี่ย e-commerce เนี่ยปี1996อันที่2คือกฎหมายแม่แบบว่าด้วยนะ e-signature นะฮะว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี2001นะฮะเราก็ไปลอกเรียนบทบัญญัติของกฎหมายแม่แบบนี่นะมาจัดทำเป็นกฎหมายไทยด้วยนะในส่วนของเนี่ยกฎหมายแม่แบบว่าด้วย e-signature นี่นะเราก็ได้ลอกเรียนเนี่ยนะเนี่ยมาจัดทำเป็นเนี่ยบทบัญญัติมาตรา26เนี่ยนะใช่ไหมบทบัญญัติของกฎหมายแม่แบบเนี่ยนะเนี่ยกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่อแบบปลอดภัยคืออาร์ติเคิล6นะฮะอาร์ติเคิล6นะวรรค3นี้เนี่ย63เนี่ยคนยายจะไม่พูดว่า6เนี่ยอนุมาตรา3นะเพราะว่าวงเล็บเนี่ยในการเขียนกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยหรือในระดับระหว่างประเทศนี่นะเนี่ยเวลาเขาเขียนเนี่ยบทบัญญัติต่างๆนั้นเนี่ยพอเริ่มวรรค1เขาใส่วงเล็บ1นะแต่ของเราวงเล็บเนี่ยคืออนุมาตราแต่ของเขานี่วงเล็บของเขาไม่ใช่อนุมาตรานะเป็นวรรคเลยวรรค1วรรค2วรรค3นะฮะเนี่ยนั้นเราลองดูในบทบัญญัติในภาษาต่างประเทศก่อนนะฮะเพื่อจะเข้าใจกฎหมายไทยตามไปด้วยเขาบอกว่าเห็นไหม an electronic signature is considered to be reliable if เห็นไหมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเนี่ยถือว่านะฮะเชื่อถือได้ถ้านั่นแสดงว่าเป็นการวางข้อกำหนดขั้นต่ำนะซึ่งก็กลายเป็นข้อสันนิษฐานเพื่อให้สันนิษฐานว่าลายมือชื่อนั้นนี่นะเชื่อถือได้ทีนี้ดูนะลักษณะ1 2 3 4จริงๆแล้วเอาแค่2ประการก็พอนะเพราะว่าถ้าประการที่1กับ2มันครบถ้วนสมบูรณ์นั้นในประการที่3กับ4มันตามมาเองโดยอัตโนมัตินะฮะข้อ1ก็คือนะ the signature creation date นักศึกษาจะเจอคำคำหนึ่งกับคำว่า signature creation date คือข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อหมายถึงข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้แหละนะคำนี้เนี่ยนะข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อนี้เนี่ย within the context in which they are used linked to the signature and to the other person แปลแบบคร่าวๆไม่ต้องแปลทั้งหมดนะฮะเอาคร่าวๆแบบที่ลงสารัตถะของมันเลยนะข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อนี้เนี่ยได้เชื่อมโยงกับเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นเลยเห็นไหมนั่นแสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยนะมันจะต้องมีความเป็นเอกลักษ
ต้องมีนะต้องแสดงอัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับตัวเจ้าของรายมีชื่อเท่านั้นโดยไม่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นเลยนะฮะแล้วในจะวงเล็บ2ตรงนี้นะฮะเห็นมั้ยวงนี้ในวงเล็บ2นี่นะอันนี้เป็นมาตรา6วรรค3อันนี้เป็นนะวงเล็บ2ของวรรค3นี้นะฮะนะฮะเห็นมั้ยในวงเล็บ2นี้เนี่ยก็บอกว่า the signature creation J นะไอ้สิ่งเดียวกันนี่นะคือข้อมูลสำหรับสร้างรายมีชื่อนี้นะฮะvalued at the term of signing under the control of the signatory and of no other person เห็นไหมข้อมูลสำหรับสร้างรายมือชื่อนี้เนี่ยก็ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของรายมือชื่อและไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบุคคลอื่นใดเลยในเวลาที่มีการลงรายมือชื่อนั้นเนี่ยแล้วมันสิ่งนี้นะบอกแล้วว่าไอ้ที่เรียกว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลสำหรับสร้างรายมือชื่อนี้เนี่ย signature creation data นี้เนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกับเจ้าของรายมือชื่อมันมีความเป็นเอกลักษณ์มันมีลักษณะอัตลักษณ์และมันจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของรายมือชื่อโดยที่คนอื่นเนี่ยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคนอื่นในเวลาที่นำมาใช้ในการสร้างรายมือชื่อนั้นเนี่ยและสิ่งนี้มันคืออะไรอ่ะไอ้ signature creation data นี้มันคืออะไรอ่ะใช่ไหม signature creation data นี้มันคืออะไรฮะเนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยนะนึกออกนี่นะถ้าเราอีกกลุ่มใหญ่ไม่ได้ถ้าเรากลับไปดูนะเราจะเห็นลายมือชื่อแบบที่นำเอาลักษณะทางชีวภาพของบุคคลเนี่ยมาใช้สร้างเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวกลับไปดูสักนิดในภาพนี้ก็ได้เห็นไหมภาพนี้นะเห็นไหมนักศึกษาใช้ fingerprint นักศึกษาใช้ palm ฝ่ามือนักศึกษาใช้เห็นไหมลายม่านตาสิ่งเหล่านี้นะมันมีความเชื่อมโยงกับตัวเราเพียงคนเดียวไหมแน่นอนไม่มีใครที่มีฟิงเกอร์พริ้นท์เหมือนเราไม่มีใครมี retinal pattern เนี่ยหรือ iris pattern เหมือนเรานะเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันมีความมันมีเอกลักษณ์มันมีอัตลักษณ์อยู่นะมันใช้ในการพิสูจน์ตัวตนได้เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยเป็นที่เข้าใจเลยนะครับว่าถ้าบุคคลใดเนี่ยนำเอาลักษณะทางชีวภาพเนี่ยของบุคคลเนี่ยมาใช้สร้างลายมือชื่อนะเนี่ยนะไอ้คำว่าข้อมูลสำหรับสร้างชื่อนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งนี้แหละเนี่ยไบโอเมตริกนี่แหละลักษณะชีวภาพของเราด้วยแหละเพราะมันจะถูกแปลงเนี่ยมันถูกแปลงเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ไงและนำมาใช้ในการแสดงตัวตนได้ถูกไหมฮะนั่นสิ่งในบริบทของลายมือชื่อเนี่ยที่นำเอาลักษณะทางชีวภาพของบุคคลมาใช้สร้างนี้เนี่ยฮะเป็นที่เข้าใจเลยว่าคำว่าข้อมูลสำหรับสร้างมือชื่อเนี่ยที่ใช้อยู่ในมาตรา6วรรค3นะ6 3ในวงเล็บ1และ2นี่นะมันก็คือไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะฮะไอ้ข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่นะที่แปลงมาจากลักษณะทางชีวภาพของคนเนี่ยเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันไอ้ลักษณะชีวภาพของเราเนี่ยมันมีอัตลักษณ์อยู่ถูกมั้ยฮะมันก็เลยลิงก์ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยลักษณะโดยลักษณะชีวภาพของเรานี้มันก็เลยลิงก์คือเชื่อมโยงกับตัวเราโดยเฉพาะไม่เชื่อมโยงไปยังคนอื่นใดและมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราโดยเฉพาะเห็นไหมมีใครมีฟิงเกอร์พริ้นท์ของเราบ้างฮะเรามีคนเดียวมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะฮะเห็นไหมนั่นเป็นที่เข้าใจได้เลยว่าถ้าใช้ลายมือชื่อที่นำเอาลักษณะชีวภาพเนี่ยมาสร้างนี่นะลายมือชื่อนั้นนี่นะก็จะเข้าลักษณะตามวงเล็บ1วงเล็บ2นี้เลยนะคือข้อมูลสำหรับสร้างมือชื่อนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวเจ้าของมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงกับไปยังบุคคลอื่นและมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของมือชื่อโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคนอื่นเห็นไหมนี่คือลักษณะสองประการนะฮะประการสำคัญนี่นะทีนี้สำหรับประการที่3กับประการที่4นั้นเนี่ยนะเขาว่าไงประการที่3คือนะไอการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ย any alteration to the electronic signature made after the term of signing is detectable นะว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยอันกระทำแก่ลายมือชื่ออีเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะที่กระทำเนี่ยนะหลังจากที่ได้มีการสร้างได้มีการลงลายมือชื่อแล้วเนี่ยก็จะตรวจสอบได้นั่นหมายความว่าถ้ามีการใช้ลายมือชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยนะถ้าใครเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยหลังจากที่ได้มีการลงลายมือชื่อไปแล้วนะเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆจะต้องตรวจสอบได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใช้เนี่ยนะถ้าหากว่าเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลสำหรับสร้างรายมือชื่อนี้เนี่ยไอ้ signature creation data นี้เนี่ยมันลิงก์มันเชื่อมโยงกับตัวเราและมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วเนี่ยนะไอ้ผลเนี่ยนะตามประการที่3เนี่ยวงเล็บ3นี่มันตามมาเองคือถ้า
ใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรนี่นะแก่ข้อมูลที่ถูกกำกับด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะที่สร้างขึ้นโดยการแบบนี้นะเนี่ยมันก็จะตรวจสอบได้และประการที่4ก็คือเนี่ยนะWhere a purpose of the legal requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that information after the time of signing is detectable. นะก็คือว่าถ้าหากว่าเนี่ยไอ้ข้อกำหนดในกฎหมายเนี่ยนะที่กฎหมายกำหนดให้ต้องลงลายมือชื่อเนี่ย legal requirement เนี่ยถ้าข้อกำหนดทางกฎหมายที่ให้ลงลายมือชื่อนี้เนี่ยนะก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความนี่นะคือยืนยันในเรื่องของความถูกต้องแท้จริงเขาเรียก integrity นี่นะของข้อความที่ลงลายมือชื่อนั้นนี่นะการเปลี่ยนแปลงใดๆนี่นะก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ detectable นะถ้ากฎหมายเนี่ยกำหนดว่าต้องลงลายมือชื่อเนี่ยและข้อกำหนดนั้นเนี่ย legal requirement นั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เนี่ยเพื่อยืนยันว่าไอ้เอกสารข้อความต่างๆนี่นะมันมี integrity คือมันอยู่ในสภาพเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้ากฎหมายกำหนดให้ต้องลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์ว่าป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายประสงค์จะให้ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใดใช่ไหมฮะแบบนี้เนี่ยนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆก็ต้องสามารถ detectable ตรวจสอบได้ใช่ไหมวิธีง่ายคือว่าเอาเฉพาะ2ข้อนี้ก็ได้นะข้อ1ข้อ2เนี่ยถ้า1กับ2เนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์นะเนี่ย3กับ4คือการเปลี่ยนแปลงใดๆมันสามารถ detectable ตรวจสอบได้นี้เนี่ยมันจะตามมาเองนะทีนี้เนี่ยเมื่อนักศึกษานี่ได้ทราบเนี่ยนะความหมายของบทบัญญัติเนี่ยใน article เนี่ย6นี่นะ6 3เนี่ยนะ1 2 3 4นี่เนี่ย6 3วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4แล้วเนี่ยนะถามว่าเอ๊ะแล้วนำมันมาบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยที่ไหนเนี่ยก็นี่แหละมาตรา26นี้แหละแต่ถ้าเกิดไม่อธิบายเนี่ยที่มาของมันเนี่ยไม่อธิบายมาตรา6นี่นะ3เนี่ยนะของกฎหมายแม่แบบของอาเซียนทรานว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี2001ก่อนนี่เนี่ยก็จะอ่านมาตรา26นี้ไม่เข้าใจเลยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผู้บรรยายไม่รู้ว่าในประเทศไทยนั้นมีคนอ่านมาตรา26นี่กี่คนเนี่ยไอ้บรรดาคนที่อ่านมาตรา26เนี่ยของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี2544เนี่ยนะกี่คนเข้าใจนะดูนะปัญหาคือว่าเราแปลมาแบบชื่อๆนะฮะลอกมาจากมาตรา6เนี่ย63เนี่ยนะวงเล็บ1 2 3 4เนี่ยของกฎหมายแม่แบบของอาเซียนทรานว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพศ2001เลยนะฮะดูนะฮะก็เขียนว่าไง26เนี่ยแปลมาเลยนะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าขอให้ถือว่าก็กลายเป็นข้อสันนิษฐานกฎหมายไงเห็นไหมให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้เห็นไหมแสดงว่าเป็นการสันนิษฐานว่าเชื่อถือได้โดยที่ผู้ใช้ลายมือชื่อเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ยืนยันเลยนะไม่ต้องพิสูจน์ยืนยันว่าเชื่อถือได้กฎหมายสันนิษฐานว่าเชื่อถือได้ทีนี้ที่บอกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยนะฮะอะไรบ้างอ่ะก็นี่ไง1 2 3 4ก็เหมือนกับที่ปรากฏใน1 2 3 4ของกฎหมายแม่แบบไหมล่ะกฎหมายแม่แบบของอาเซียนทรานไว้ด้วยลายมือชื่ออีทิฟิกไหมล่ะก็น่าจะเหมือนกันนะใช่ไหมเห็นไหมเราจะมีคำหนึ่งที่ถอดความมาเนี่ยเห็นไหมที่ผู้บรรยายใส่ตัวสีแดงไว้ให้คือคำว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อเดี๋ยวขอดูเวลานิดหนึ่งวันนี้ตอนนี้ผ่านไปประมาณทั้ง40กว่านาทีนะข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อเห็นไหมเชื่อมโยงเนี่ยก็คือคำว่า link ที่เอามาจากมาตรา6เนี่ย3เดี๋ยววงเล็บ1นี้ข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อเนี่ย signature creation J นะแล้วก็แปลมาจากคำว่าเราก็แปลเป็นภาษาไทยว่าข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยนะได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่นำมาใช้และข้อ2ในขณะที่สร้างลายมือชื่อนั้นข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมเห็นไหมอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่นเหมือนกับฝรั่งไหมล่ะเห็นไหมข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อนั้นนี่นะ signature creation J นะ where ได้ under the control อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอื่นเห็นไหมเราลอกมาเลย
ใช่ไหมฮะส่วนประการที่3กับประการที่4นั้นเราก็ลอกมาได้เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นและซึ่งเนี่ยก็ต้องสามารถทำไมฮะสามารถจะตรวจพบได้เห็นไหม detectable นี่ไงที่ลอกมา detectable เนี่ยและข้อ4นะฮะใช่ไหมในกรณีกฎหมายกำหนดให้การลงลายมือชื่อเนี่ยเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความการเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยในกรณีที่วัตถุประสงค์ถ้าความในภาษาอังกฤษของโมเดลเนี่ยในกรณีที่วัตถุประสงค์เนี่ยของการกำหนดในกฎหมายให้ต้องลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะการเปลี่ยนแปลงใดๆที่กระทำเนี่ยแก่ข้อความนั้นหลังจากที่มีการลงที่นั้นก็ต้องสามารถตรวจพบได้เห็นไหมไอตอนที่เราไปแปลมานี่นู้มีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกินมานะฮะเกือบ20ปีนะในของฝรั่งนี่เขาไม่มีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นะเขาบอกว่า the legal requirements for its signature ก็คือว่าถ้ากฎหมายถ้าเหตุที่กฎหมายกำหนดให้ต้องลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้าเหตุที่กฎหมายต้องการให้ลงลายมือชื่อเฉยๆนะฮะไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีกฎหมายไหนกำหนดให้ต้องลงลายมือชื่อ e หรอกนั้นข้อ4เนี่ยของกฎหมายไม่แปลกคือว่าในกรณีกฎหมายในกรณีที่วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยก็เพื่อรักษาความเนี่ยถูกต้องรักษาความครบถ้วนนะรักษาสภาพที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้เนี่ยฮะเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ต้องตรวจพบได้เราในเวอร์ชันของไทยเนี่ยไปเติมคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะในข้อ4เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะเติมอยู่ในกฎหมายเนี่ยปรากฏอยู่เกือบ20ปีนะและจะเพิ่งจะมีเนี่ยนะการตัดออกเนี่ยนะมีการแก้ไขโดยพระเบียดฉ.3เนี่ยรู้ไหมฮะที่ตัดออกนี่มาจากใครนี่ไงมาจากผู้บรรยายคนนี้แหละตอนที่ผู้บรรยายเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราให้ฟังไปแล้วเนี่ยในการบรรยายครั้งที่แล้วว่าเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะซึ่งเนี่ยเป็นคณะกรรมการตามพระบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วโดยมาตรา44นะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยโดยที่ไปฟังความใครกันมาไม่รู้นะก็เลยยกเลิกสิ่งที่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่สาระสำคัญของวันนี้หรอกนะประเด็นที่นะข้อสาระสำคัญที่จะบอกกล่าวก็คือว่าเนี่ยผู้บรรยายนี่แหละเนี่ยได้ในการประชุมเนี่ยนะอนุกรรมการนี่ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการเองเนี่ยก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเราได้เขียนคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นี่ผิดมาเนี่ยนะเนี่ยตลอดนะตั้งแต่ปี2544นะไม่รู้ว่าทำไมไม่มีใครเห็นนะผู้บรรยายเห็นเนี่ยก็เลยนะแจ้งในที่ประชุมนั้นเนี่ยแล้วก็ทำข้อเสนอเนี่ยฮะเป็นข้อเสนอประการหนึ่งในบรรดาหลายประการเนี่ยที่ทำไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งขณะนั้นก็คือกระทรวง ICT นะกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารนี่แหละนะฮะที่สารสนเทศและการสื่อสารนะซึ่งกลายเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเนี่ยกระทรวง DES ปัจจุบันนั้นนี่นะก็เลยนำมาสู่เนี่ยนะการตราพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะฉบับที่3พ.ศ.2562ไงแล้วก็เนี่ยมีการแก้ไขมาตรา26เนี่ยโดยการตัดคำว่าอิเล็กทรอนิกส์ออกไป26เนี่ยอย่างที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ศ.3ปีพ.ศ.2562นี้เนี่ยก็แค่ตัดคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเราเขียนเกินมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมฮะถึงบอกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยผู้บรรยายไม่ได้ชี้ให้เห็นเนี่ยความผิดพลาดนี้เนี่ยในประเทศนี้เนี่ยน่าแปลกใจมากว่าไม่มีผู้ใดเห็นเลยเห็นไหมฮะในเรื่องของความเชนจากความใช่ไหมว่าไอ้ความรอบรู้ในเรื่องกฎหมายสมัยใหม่ประเภทนี้นั้นเนี่ยนะบางทีเราคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศกว้างใหญ่มากเนี่ยแต่หลายๆเรื่องนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเนี่ยไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำเนี่ยไม่มีใครสนใจใช้คำว่าสนใจดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้บรรยายฉลาดกว่าชาวบ้านเขาหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าอ่านมากกว่าชาวบ้านมากเท่านั้นเองในเรื่องนี้นะฮะถึงบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายไทยกับต่างประเทศนี่นะที่มาของมาตรา26นี้เนี่ยมันมาจากนี่นะ Article 6นะมาจากมาตรา3เนี่ยนะวรรค3เนี่ยวงเล็บ1 2 3 4เนี่ยของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยก็ต้องตามไปอ่านตลอดจนตามไปอ่านคำอธิบายประกอบด้วยนะถ้าในเมืองถ้าในบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีใครอ่านนี่นะมันก็ไม่แปลกใจหรอกฮะที่ไม่มีใครเคยสังเกตเลยว่าทำไมไอ้คำอิเล็กทรอนิกส์นี้เนี่ยเกินมาเนี่ยอยู่ในกฎหมายเนี่ยร่วม20ปีเนี่ยก่อนที่จะถูกตัดออกโดยพ.ร.ช.3เห็นไหมในประเทศนี้มีใครรู้ไหมฮะว่านี่เนี่ย
ไอการแก้ไขมาตรานี้โดยการปัดคำว่าอิทธิฤทธิ์ออกเนี่ยที่วงเล็บ4นี้เนี่ยนี่ไงมาจากผู้บรรยายนี้แหละแต่ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบนะเนี่ยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิทธิฤทธิ์นั้นเนี่ยเอ็ดด้าเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงหรอกฮะผู้บรรยายเป็นบุคคลที่ในหน่วยงานนี้ไม่ชื่นชอบด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าผู้บรรยายได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของกฎหมายหลายประการเนี่ยเดี๋ยวจะชี้เห็นต่อไปเนี่ยไอ้ส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยมีมากกว่านี้อีกนะครับนะนั้นการที่ผู้บรรยายนั้นสะท้อนความจริงมากเกินไปบางทีเนี่ยก็ได้รับการเนี่ยไม่ชื่นชอบนะโดยเฉพาะยิ่งโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนี้นะเพราะว่าพอพูดความจริงแล้วกลับกลายเป็นว่าเออเนี่ยไปคล้ายๆว่าจริงๆผู้บรรยายไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการไปประณามอะไรหรอกนะแต่ว่าต้องการชี้เห็นสิ่งที่ผิดพลาดก็ต้องบอกว่าผิดพลาดสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องบอกถูกต้องนะจะมีการบิดเบือนความจริงไม่ได้หรอกนะส่วนมันจะเป็นความผิดพลาดเป็นความบกพร่องเนี่ยความผิดพลาดดังกล่าวนั้นมันเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายใดก็ไปว่ากล่าวกันเองนะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้บรรยายนะครับเนี่ยผู้บรรยายมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะเท่านั้นเองนะครับนะฮะโอเคละฮะทีนี้กลับมาดูนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเราใช้ระบุชื่อแบบนี้เนี่ยนะที่มีลักษณะ4ประการนี้1 2 3 4เนี่ยซึ่งก็ปรากฏในมาตรา26 1 2 3 4ของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะลายมือชื่อดังกล่าวนั้นก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือความหรือการเชื่อถือได้นะโดยที่ผู้ที่ใช้ลายมือชื่อนี้เนี่ยฮะซึ่งที่เขาเรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยนี้เนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ยืนยันเลยนะกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้เลยนะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้นะไอ้ลายมือชื่อแบบปลอดภัยนี้เนี่ยฮะเนี่ยมันครอบคลุมถึงลายมือชื่อเนี่ยนะที่นำเอาลักษณะทางชีวภาพของบุคคลมาทำแล้วนี่นะฮะอย่างที่ผู้บรรยายอธิบายไปแล้วว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลสำหรับสร้างมือชื่อนี่นะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า signature creation data นี้เนี่ย signature creation data นี้เนี่ยเห็นไหมในบริบทของลายมือชื่อที่นำเอาลักษณะทางชีวภาพของบุคคลมาสร้างนี่มันชัดเจนมากนะฮะว่าข้อมูลสำหรับสร้างมือชื่อนี้เนี่ยมันก็คือลักษณะทางชีวภาพของบุคคลนี่แหละที่ถูกแปลงเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละถูกไหมมันเชื่อมโยงกับเราโดยเฉพาะและมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราโดยเฉพาะมันมีความเป็นอัตลักษณ์ถูกไหมซึ่งเนี่ยแสดงว่าลายมือชื่อ e แบบปลอดภัยนี่นะตามความหมายของมาตรา63ของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยเนี่ยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งกลายเป็นมาตรา26เนี่ยของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยนะมันมุ่งเนี่ยมุ่งครอบคลุมถึงลายมือชื่อเนี่ยที่นำเอาลักษณะทางชีวภาพของบุคคลนี้มาสร้างนะเห็นไหมลายมือชื่อที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีเนี่ยที่อาศัยลักษณะทางชีวภาพของบุคคลนี้นะมาใช้ด้วยนะแต่นอกจากลายมือชื่อเนี่ยนะที่นำเอาไบโอเมตริกส์ในลักษณะชีวภาพของบุคคลมาสร้างแล้วเนี่ยลายมือชื่อแบบปลอดภัยเนี่ยยังรวมไปถึงลายมือชื่อดิจิทัลนะที่สร้างขึ้นโดยวิธีการเนี่ยการเข้ารหัสในระบบกุญแจคู่ที่เรียกว่า PKI เนี่ย Public Key Infrastructure เนี่ยที่เราเห็นมาสักครู่นี้ด้วยถามว่าแล้วรู้ได้ไงฮะรู้ได้อย่างไรว่าเนี่ยไอ้ลายมือชื่อแบบปลอดภัยตามมาตรา26นี้เนี่ยมันรวมถึงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยนี่นะก็รู้จากการอ่านเนี่ยนะการอ่านคำอธิบายประกอบเนี่ยกฎหมายแม่แบบของสิทรานั่นแหละนะฮะเดิมทีถ้าเราไปดูเนี่ยประวัติของการร่างบทบัญญัตินี้เนี่ยบทบัญญัติมาตราเนี่ย63นี้เนี่ยนะจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยเขาเรียกเนี่ยว่า enhanced นะ enhanced electronic signature นะลายมือชื่อ electronic เนี่ยแบบ enhanced แบบขยายไปหมายถึงว่ามันมีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตอนหลังนี้นะเขาไม่ใช้คำว่า enhanced นะฮะเขาตัดออกเนี่ยแต่เป็นที่รู้กันว่ามันก็คือคอนเซ็ปต์ของการรับว่ามันเป็นลายมือชื่อที่มีความปลอดภัยสูงเพิ่มขึ้นจากลายมือชื่อปกติกฎหมายจึงให้ประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานซึ่งนี่นะข้อมุ่งหมายรวมไปถึงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยนะนั้นลายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยกลับไปภาพลายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยที่เราเห็นมาสักครู่นี้เนี่ยใช่ไหมลายมือชื่อดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดยการแบบนี้เนี่ยนะหรือภาพนี้เนี่ยที่เราเห็นมาสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยด้วยนะฮะลายมือชื่อที่ได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามความหมายของมาตรา26นี่แหละทีนี้ถามว่าอ้าวนะฮะเมื่อความประสงค์ของอันซิตรานี่นะของจะมาอันซิตรานี่นะที่จัดทำกฎหมายแม่แบบนี่นะว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งนะกล่าวถึงบทบัญญัติมาตรา63นี่นะที่พูดถึงเนี่ยที่กล่าวถึงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยนี่นะต้องการที่จะครอบคลุมถึงลายมิชชั่นดีทันด้วยนะฮะเนี่ยมาตรี6ของเราเนี่ยเมื่อไปลอกเข้ามาเนี่ยไปลอกของเนี่ยอาร์ซิทรอนมาเนี่ยก็ต้องนะฮะมีความมุ่งหมายประการเดียวกันด้วยเราลอกมาเลยเนี่ยผิดเฉพาะไอ้วงเล็บ4ตรงเนี้ยที่มีการแก้ไขแล้วที่ผู้บรรยายอธิบายไปแล้วนี่นะฮะพอลอกเข้ามาทั้งกระบี่เลยเนี่ยก็ต้องเนี่ยครอบคลุมในสิ่งเดียวกันนะเมื่อแสดงชัดเจนจากคำอธิบายประกอบกฎหมายแม่แบบของอาร์ซิทรอนว่าลายมือชื่อแบบนี้เนี่ยนะมุ่งครอบคลุมถึงลายมือชื่อดีทันด้วยมาตรฐานที่6ของเราเนี่ยก็ต้องนะได้รับการเข้าใจเนี่ยไปในทำนองเดียวกันเลยว่ามุ่งหมายครอบคลุมถึงลายมือชื่อดีทันที่ถามว่าแล้วพอมันมุ่งหมายให้ครอบคลุมถึงลายมือชื่อดีทันนี่นะกลับไปภาพเดิมภาพนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยไอ้คำว่าข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อนี่ที่ปรากฏในมาตรา26ในมาตรา26นี่นะตรงเนี้ยข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อนี้นะฮะที่ผู้บรรยายใส่ในตัวสีแดงนี้เนี่ยมันหมายถึงตัวใดอ่ะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า signature creation data เนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะในภาพนี้ฮะตัวไหนฮะเดาสิฮะคำตอบคือตัวไหนฮะที่มันต้องเชื่อมโยงกับเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นตัวไหนที่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอื่นคำตอบคือตัวคีย์นี่แหละครับนะตัวคีย์ที่มาจากไหนล่ะนะตัวคีย์นี้เนี่ยก็มาจากซอฟต์แวร์เนี่ยที่เนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อใช้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าซอฟต์แวร์นี้เนี่ยมาจากไหนใครเป็นคนให้ตัวคีย์นี้แหละมันเชื่อมโยงกับเนี่ยคนที่เนี่ยมีคนที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อนะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของลายชื่อนี้จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับมานี่เนี่ยเพื่อมาเจเนเรตมาสร้างคีย์นี้เพื่อนำมาใช้ในการเข้ารหัสเพื่อจะได้ลายมือชื่อดีทันนะฮะนั่นนะไอตัวคีย์นี้เนี่ย private key กุญแจส่วนตัวนี่นะมันจะมีความเชื่อมโยงกับเจ้าของลายมือชื่อโดยเฉพาะไม่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นไม่มี private key นี้นั้นในบริบทของเนี่ยลายมือชื่อดีทันนี้นะคำว่าข้อมูลสำหรับสร้างลายมือชื่อเนี่ยดังที่ใช้อยู่ในมาตรา26เนี่ยวงเล็บ1และวงเล็บ2นี้เนี่ยหมายถึงตัว private key นะฮะต้องเชื่อมโยงกับเจ้าของลายมือชื่อนะมันเชื่อมโยงกับเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นและตัวคีย์นี้เนี่ยใครมีอ่ะก็เจ้าของลายมือชื่อมีเป็นคนเดียวไงมันจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอื่นเห็นไหมฮะนี่นี่คือเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเนี่ยไม่ค่อยมีใครในประเทศนี้เนี่ยนะเข้าใจมาตรานี้สักเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้อ่านไงบอกแล้วว่าผู้บรรยายไม่ได้ฉลาดเฉลียวกว่าคนอื่นหรอกแต่เพียงแต่ว่าติดตามความก้าวหน้านะติดตามที่มาของกฎหมายตัวนี้นั่นเองอ่านมากก็มีก็จะรู้มากนะครับเนี่ยนะใช่ไหมแต่ในประเทศนี้ไม่ค่อยมีใครอ่านนั่นเองนะฮะด้วยเหตุนี้ผู้บรรยายจึงต้องทำตำราขึ้นมาไงเขียนตำราที่ชื่อว่ากฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัลเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านได้นะครับนะฮะตอนนี้เอาออกพริ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้พิมพ์เพิ่มนะครับเพราะว่าผู้บรรยายก็จะได้มีการอัปเดตในข้อมูลต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขียนตำรานี้เนี่ยเขียนขึ้นเนี่ยตอนที่ความเปลี่ยนว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ฉ.3และฉ.4นะแต่ว่าตำราเขียนล่วงหน้าไปแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยพรบ.ฉ.3เนี่ยนะได้อยู่ระหว่างเนี่ยการพิจารณาของเนี่ยสนช.ของสมาชิกโทษเนี่ยของสภาที่เป็นใหญ่แห่งชาตินะฮะแต่มาซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐสภาในขณะนั้นในช่วงที่มีการรัฐประหารนี่แหละนะครับเนี่ยนั้นเนี่ยพอพรบ.ฉ.3เนี่ยนะร่างนะที่เข้ามานั้นเนี่ยนะซึ่งนะบทบัญญัติหลายประการนี้ก็มาจากผู้บรรยายนี่แหละนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกแค่นั้นเองนะพอเป็นร่างกฎหมายเนี่ยผู้บรรยายก็ได้เขียนเนี่ยนะตำรานี้นะครอบคลุมไปถึงบทบัญญัติที่เป็นร่างกฎหมายพอกฎหมายเข้าสภาเข้าสนช.นะเนี่ยร่างกฎหมายนั้นไม่มีการแก้ไขแม้แต่ตัวเดียวนะเขาจะได้เลยนะครับว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคงจะไม่มีใครเนี่ยที่จะรู้นะถึงเนี่ยนะความเป็นมาของกฎหมายนี้ว่ามาตรานั้นที่แก้ไขนั้นมันมาจากไหนอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีใครอภิปรายเลยนะเนี่ยไม่มีการแก้ไขแม้ตัวเดียวนะนั้นสิ่งที่ผู้บรรยายเขียนในตำราที่นะอันนั้นเนี่ยก็ยังเนี่ยเป็นปัจจุบันเลยนะถึงแม้ว่าเขียนขณะที่พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยนะ
กำลังจะแก้ไขโดยพปช.ช.จุดๆซึ่งกลายเป็นช.3แล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้อ่านจะอ่านให้เป็นปัจจุบันนี้นะบทบัญญัติใดที่ผู้บรรยายใช้คำว่าร่างเนี่ยเช่นร่างมาตรา9ใหม่เนี่ยก็ตัดคำว่าร่างออกเลยนะก็กลายเป็นปัจจุบันไปเลยนะครับนะฮะแต่ยังไงก็ตามที่ผู้บรรยายก็ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะขอโทษนะฮะมีการปรับปรุงนะตำรานี้เนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาแค่นั้นเองนะทางสำนักพิมพ์ก็ติดต่อมาหลายครั้งแล้วผู้บรรยายก็บอกว่าเออรอหน่อยก็แล้วกันเพราะตอนนี้ผู้บรรยายไม่ค่อยมีเวลานะครับเนี่ยนะแต่นักศึกษาก็สามารถอ่านตำรานั้นได้เนี่ยมีความเป็นปัจจุบันได้เลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าถึงแม้จะเขียนตอนที่ร่างเนี่ยที่ร่างกฎหมายฉอจุดๆซึ่งเป็นฉอ3นั้นเนี่ยยังไม่ได้นี่นะนะยังไม่ได้ผ่านเนี่ยสนช.เนี่ยแต่เนี่ยโดยเหตุที่สนช.ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลยแม้แต่ตัวเดียวสิ่งที่เขียนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นปัจจุบันไปเลยเนี่ยตัดคำว่าร่างออกแค่นั้นนะฮะทีนี้มาดูอีกนะว่านักศึกษาทราบแล้วนี่ฮะว่าทราบแล้วว่าเนี่ยถ้าเราใช้ลายมือชื่อเนี่ยแบบปลอดภัยนี่นะซึ่งอาจจะเป็นลายมือชื่อที่นำเอาลักษณะชีวภาพของบุคคลมาสร้างก็ดีลายมือชื่อดีแทนก็ดีนะเนี่ยนะกฎหมายก็จะสันนิษฐานว่าเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้ข้อสันนิษฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นเป็นข้อสันนิษฐานอธิบายไปแล้วว่าตามมาตรา26เนี่ยของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทีนี้เนี่ยถึงแม้กฎหมายเนี่ยจะสันนิษฐานว่าเชื่อถือได้เนี่ยโดยที่ผู้ที่ใช้ลายมือชื่อนั้นเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ยืนยันนะแต่กฎหมายมิได้ห้ามการพิสูจน์ปฏิเสธนะคือพิสูจน์หักล้างว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนใช่ไหมอย่างเช่นเอมีคนที่แอบขโมย private key ไปนี่นะนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยลืมบอกไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวก็ได้นะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องของว่าเนี่ยเอในการใช้ลายมือชื่อแบบนี้นะเนี่ยใครเป็นคนให้ private key เนี่ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอันนี้มาพูดถึงกรณีของการพิสูจน์หักล้างบอกแล้วว่ากฎหมายนั้นนี่นะให้ประโยชน์ในข้อสันนิษฐานนี่นะให้ประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานเนี่ยโดยที่เราผู้ใช้ลายมือชื่อนี่นะผู้ที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อนั้นเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ว่าเชื่อถือได้กฎหมายจะสันนิษฐานว่าลายมือชื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นเนี่ยวิธีการแบบปลอดภัยเนี่ยเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้ถ้ามันมีลักษณะ4ประการตามมาตรา6ใช่ไหม1 2 3 4ที่เราได้ว่ากล่าวไปนั้นเนี่ยแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามนะฮะบุคคลที่ถูกเนี่ยตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของลายมือชื่อนั้นเนี่ยในการปฏิเสธหรือพิสูจน์หักล้างเนี่ยหักล้างว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นลายมือชื่อของกระผมถึงแม้ว่าเนี่ยนะกระผมได้ถูกตรวจสอบถูกดีเช็คว่ากระผมเป็นเจ้าของลายมือชื่อแต่กระผมเนี่ยมิได้เป็นเจ้าของลายมือชื่อกระผมไม่ได้ลงนามโดยใช้ลายมือชื่อดิท่านนี้นะมีคนเนี่ยแอบขโมยคีย์ไปถ้านำเอาลักษณะชีวภาพของคนมาใช้สร้างนี่นะอันนี้เนี่ยไอ้การที่คนอื่นเนี่ยแอบเอาลักษณะชีวภาพของเราไปลงในมือชื่อนั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เนี่ยเช่นจะเอาฟิงเกอร์พริ้นเราไปได้ยังไงเพราะมันอยู่ตัวเราจะเว้นใจว่าจะลากเราไปจะบังคับเราไปทาบเนี่ยฟิงเกอร์พริ้นบนเครื่องอ่านฟิงเกอร์พริ้นเนี่ยนั้นไอ้การพิสูจน์หักล้างนี้เนี่ยนะมันมักจะเป็นไปนะฮะในบริบทของลายมือชื่อดิจิทัลมากกว่าหรือลายมือชื่อที่มีลักษณะเดียวกันนั้นซึ่งในแง่คนอาจจะมีนะแต่นะถามว่าไอ้การพิสูจน์หักล้างนี้เนี่ยหักได้ยังไงฮะมันปรากฏในมาตรา26วรรค2ซึ่งมีที่มาจากมาตรา6เนี่ยวรรค4ของกฎหมายแม่แบบของอัสตรานว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฮะเนี่ย Astronomical Law on E Signature นี่แหละนะอธิบายของฝรั่งก่อนดีกว่านะถึงจะเข้าใจกฎหมายไทยเพราะกฎหมายไทยเขียนอ่านไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวจะเห็นนะว่าข้อความต่างๆที่เขียนไว้นั้นเนี่ยแปลมาแบบชื่อๆอ่านไม่รู้เรื่องถ้าไม่อธิบายของฝรั่งก่อนเนี่ยจะไม่เข้าใจกฎหมายไทยเลยนะนะดูนะเมื่อกี้เราทราบถึงเนี่ยบทบัญญัติเนี่ยของเนี่ยของฝรั่งไปแล้วเนี่ยฮะกล่าวคือบทบัญญัติของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในมาตรา6เนี่ยเห็นมั้ยว่าลายมือชื่อที่มีลักษณะลายมือชื่อเนี่ยที่มีลักษณะ4ประการนี่นะ1 2 3 4เนี่ยก็จะ considered ได้รับการนะได้รับการนี่นะได้รับการถือว่าเชื่อถือได้ดีไลโบเห็นไหมเนี่ยเราไม่ต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือกฎหมายสันนิษฐานว่าเชื่อถือได้เนี่ยแต่เขามีบทบัญญัติเนี่ยนะparagraph ต่อมาเนี่ยคือวรรค4เขาบอกว่าparagraph 3เนี่ยparagraph 3คือไอ้บทบัญญัติที่เนี่ยกำหนดข้อสันนิษฐานเรื่องความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยนะ
Paragraph 3 does not limit the ability of any person to 1 and 2. นะว่าบทบัญญัติวรรค3 paragraph 3วรรค3เนี่ยมิได้จำกัดความสามารถของบุคคลในการทำอะไรในการทำ A และ B นะ A หรือ B เนี่ยนะ A หรือ B เนี่ยนะนะบทบัญญัติวรรค3ก็คือบทบัญญัติที่ให้ประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานในกฎหมายบทบัญญัติที่ให้บทบัญญัติที่กล่าวว่าเนี่ยลายมือชื่อที่มีลักษณะพิเศษ4ประการใน1 2 3 4ให้ถือว่าเชื่อถือได้นะนี่นะก็จะไม่ได้จำกัดเนี่ยไม่ได้จำกัดความสามารถของบุคคลในการทำสองสิ่งนี้ก็คือว่าถึงแม้จะมีบทบัญญัติที่ให้ประโยชน์ในแง่ข้อสันนิษฐานเนี่ยแม้ว่าจะมีบทบัญญัติที่ให้ประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานเนี่ยนะในเรื่องของความเชื่อความน่าเชื่อถือของลายมือชื่อนั้นเนี่ยแต่บุคคลใดเนี่ยนะก็ยังสามารถทำสิ่ง1และสิ่ง2นี้ได้ในสิ่ง A B นี้ได้นะทำอะไรฮะเนี่ย1ก็คือว่า establish in any other way for the purpose of satisfying the requirement preferred to in paragraph 1นะจะมาบอกว่าเนี่ยบุคคลสามารถที่จะเนี่ยนะนะที่จะทำอะไรฮะที่จะก่อตั้งเนี่ยในทางใดก็ได้นะเพื่อประโยชน์ในเพื่อประโยชน์เนี่ยในการเนี่ยแสดงให้เห็นเนี่ยถึงเนี่ยนะข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในพารากราฟ1ก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเนี่ยไอการที่เราใช้นะลายมือชื่อที่มีลักษณะ4ประการ1 2 3 4แล้วเนี่ยฮะเราจะได้ประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานนะแต่ไม่ได้มีบุคคลใดถูกบังคับโดยกฎหมายให้ต้องใช้วิธีการให้ต้องใช้วิธีการนี้นะฮะวิธีการที่มีลักษณะพิเศษนี้ในการสร้างลายมือชื่อ E นะฮะหมายถึงว่ากฎหมายให้ประโยชน์ในแง่ข้อสันนิษฐานนะฮะถ้าคุณใช้ลายมือชื่อที่มีลักษณะพิเศษนี้เนี่ยกฎหมายจะสันนิษฐานว่าลายมือชื่อนั้นเชื่อถือได้แต่เราไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมายให้ต้องใช้ลายมือชื่อนี้นะเราสามารถใช้ลายมือชื่อแบบอื่นได้ฮะเขาจึงบอกว่าเห็นไหมเนี่ยไอการที่นะมีพารากราฟ3เนี่ยนะการที่มีบทบัญญัติเรื่องของข้อสันนิษฐานกฎหมายนั้นเนี่ยไม่ได้นะตัดโอกาสบุคคลเนี่ยนะคือบุคคลยังมีความสามารถในการเนี่ยในการเนี่ยก่อตั้งนะฮะใช่ไหมฮะก่อตั้งเนี่ยนะไอ้ข้อกำหนดเนี่ยนะในเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยได้ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการอื่นในการสร้างลายมือชื่อนะนั้นนี่นะบทบัญญัติในเรื่องของข้อสันนิษฐานนี้เนี่ยไม่ได้ตัดโอกาสบุคคลในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือเนี่ยในทางอื่นหมายความว่าบุคคลยังสามารถใช้ลายมือชื่อเนี่ยที่สร้างขึ้นโดยวิธีอื่นได้แต่บุคคลนั้นจะต้องเป็นคนพิสูจน์เรื่องของความน่าเชื่อถือเองเพราะว่าถ้าเราใช้ลายมือชื่อแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบที่มีลักษณะ4ประการ1 2 3 4เนี่ยนะตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีได้รับประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานแต่ก็ยังสามารถใช้ลายมือชื่อแบบอื่นได้เพียงแต่ต้องพิสูจน์เองพิสูจน์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือเองเห็นไหมการที่กฎหมายเนี่ยได้มีการให้ข้อสันนิษฐานในเรื่องความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยมิได้ตัดโอกาสบุคคลเนี่ยไม่ได้จำกัดความสามารถของบุคคลในการเนี่ยนะในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมด้วยวิธีอื่นใดเห็นไหมหมายก็นั่นคือพูดง่ายๆคือว่าเนี่ยถึงแม้ภาษาที่ใช้ค่อนข้างยากเนี่ยพูดง่ายๆคือก็พูดง่ายๆคือว่าเขากำลังบอกว่าเนี่ยถึงแม้เนี่ยกฎหมายเนี่ยจะกำหนดในเรื่องของข้อสันนิษฐานในกฎหมายในเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยนะนะโดยการที่นะนะให้ถือว่าในลายมือชื่อที่มีลักษณะ4ประการใน1 2 3 4นั้นเนี่ยเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้แต่กฎหมายก็มิได้บังคับให้บุคคลจะต้องใช้วิธีการเช่นว่านั้นบุคคลก็ยังสามารถใช้วิธีการอื่นได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นไปตามลักษณะ4ประการ1 2 3 4นี่เนี่ยเพียงแต่บุคคลที่ใช้ลายมือชื่อ E เนี่ยที่ไม่ได้มีลักษณะ4ประการ1 2 3 4นี้เนี่ยไม่ได้รับประโยชน์ในแง่ข้อสันนิษฐานแต่เขาก็สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้เองเห็นไหมนี่คือนะฮะความหมายของเนี่ยความหมายประการแรกนะประการที่2ที่อยู่ในข้อ B นะข้อ B ก็คือว่าไอ้บทบัญญัตินะเนี่ยที่กล่าวถึงข้อสันนิษฐานเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยนะไม่ได้นะฮะจำกัดความสามารถของบุคคลในการทำอะไรฮะในการพิสูจน์ในการแสดงหลักฐานเนี่ยหลักฐานเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่อนั้นนั่นหมายความว่าเนี่ยถ้าบุคคลใดก็ตามเนี่ยนะได้ใช้ลายมือชื่อแบบปลอดภัยซึ่งมีลักษณะ4ประการเนี่ยใช่ไหมซึ่งสร้างขึ้นโดยมีลักษณะ4ประการเนี่ย1 2 3 4ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นเนี่ย
แล้วบุคคลนั้นเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานนี่นะในเรื่องของความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องพิสูจน์ยืนยันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ปัดโอกาสเขาในการพิสูจน์หักล้างนะนั่นหมายความว่าถ้าเขาถูกตรวจพบนะว่าเขาเป็นเจ้าของละเมิดชื่อเนี่ยเขาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่นะครับกับผมไม่ได้เป็นผู้ลงละเมิดชื่อเช่นมีบุคคลอื่นเนี่ยแอบขโมย private key ของกับผมเนี่ยมีบุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของกับผมและเอา private key ของผมนั้นเนี่ยนะไปใช้ในการสร้างละเมิดชื่อเนี่ยถึงแม้ว่าระบบมันตรวจสอบว่ากับผมเป็นเจ้าของละเมิดชื่อแต่จริงๆแล้วกับผมไม่ได้เป็นเจ้าของกับผมไม่ได้เป็นคนลงละเมิดชื่ออีกอย่างนี้บุคคลอื่นแอบขโมยคีย์ของกระผมไปสร้างละเมิดชื่อเป็นต้นเห็นไหมฮะอันนี้นี่คือความหมายของเนี่ยนะใช่ไหมความหมายอีกประการหนึ่งเนี่ยนะที่ปรากฏในกฎหมายแม่แบบว่าละเมิดชื่อ E นะเนี่ยใช่ไหมสรุปความก็คือว่าเนี่ยการที่เนี่ยกฎหมายแม่แบบว่าละเมิดชื่อ E นั้นเนี่ยนะมีข้อกำหนดเรื่องของข้อสันนิษฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยนะโดยให้บุคคลที่ใช้ละเมิดชื่อที่มีลักษณะพิเศษ4ประการ1 2 3 4นั้นเนี่ยโดยให้บุคคลนั้นเนี่ยที่มีที่ใช้ละเมิดชื่อที่มีลักษณะพิเศษนั้นเนี่ยนะฮะได้รับการถือว่าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ลงละเมิดชื่อที่เชื่อถือได้เลยบุคคลใดก็ตามที่ใช้ละเมิดชื่อ E เนี่ยที่มีลักษณะพิเศษนั้นเนี่ยบุคคลนั้นก็จะได้รับข้อได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานว่าลายมือชื่อนั้นเชื่อถือได้แต่นะก็ไม่ได้จำกัดบุคคลนั้นเนี่ยนะในการใช้วิธีการอื่นนะถ้าบุคคลนั้นเนี่ยลงลายมือชื่อโดยใช้วิธีการอื่นแต่ที่ไม่มีลักษณะ4ประการ1 2 3 4นั้นเนี่ยลายมือชื่อนั้นก็ยังเป็นลายมือชื่อที่มีผลกฎหมายนะแต่บุคคลนั้นเนี่ยจะต้องพิสูจน์เอาเองเนี่ยพิสูจน์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือเองประการที่2ก็คือว่าในกรณีที่บุคคลใดนี่นะถูกตรวจพบว่าเป็นเจ้าของลายมือชื่อเพราะลายมือชื่อนั้นเนี่ยเป็นลายมือชื่อแบบปลอดภัยเนี่ยใช่ไหมที่มีลักษณะพิเศษ4ประการ1 2 3 4นั้นเนี่ยนะแต่ก็ไม่ห้ามบุคคลนั้นในการแสดงหลักฐานอื่นเพื่อมายืนยันว่าตนมิได้เป็นเจ้าของลายมือชื่อเนี่ยใช่ไหมตนอาจจะถูกลักลอบเอาเนี่ยนะเอาเนี่ย private key ไปสร้างลายมือชื่อเป็นต้นในที่นี้เนี่ยนะถ้าบุคคลนั้นกระทำการเช่นนี้บุคคลนั้นกำลังปฏิเสธลายมือชื่อนั้นนั่นเองพูดง่ายคือว่าไม่ได้ห้ามบุคคลใดในการพิสูจน์หักล้างเห็นไหมฮะก็เรียกว่า repudiation นะพิสูจน์หักล้างเนี่ย repudiation นะใช่ไหมนะเป็นการปฏิเสธลายมือชื่อตัวเองนะใช่ไหมทีนี้พอเราทราบของฝรั่งแล้วนี่นะเห็นไหมเราก็มาเขียนในกฎหมายไทยนี่นะเห็นไหมโดยเอาเนี่ยไอ้ของฝรั่งนี้เนี่ยนะที่ผู้บรรยายอธิบายไปแล้วนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นกฎหมายไทยเนี่ยนะจำได้ไหมฮะสองประการนี้คือประการแรกคือไม่ห้ามบุคคลในการใช้ลายมือชื่อแบบอื่นแต่คุณต้องพิสูจน์หักล้างเองเอ้ยโทษคุณต้องพิสูจน์เนี่ยยืนยันเองคือพิสูจน์ว่าเชื่อถือได้เพราะคุณไม่ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือถ้าคุณใช้ลายมือชื่อที่ไม่มีลักษณะพิเศษ4ประการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยประการที่2คือในกรณีที่คุณใช้ลายมือชื่อที่มีลักษณะพิเศษ4ประการนี่นะ1 2 3 4เนี่ยแล้วคุณได้รับประโยชน์ในแง่ของข้อสันนิษฐานเนี่ยโดยกฎหมายจะสันนิษฐานว่าลายมือชื่อนั้นเชื่อถือได้แต่คุณก็สามารถหักล้างได้นะสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างได้ว่าแท้จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นเจ้าของลายมือชื่อนะมีคนอื่นเนี่ยแอบเอาเนี่ยคือลักลอบไปลงลายมือชื่อในนามของคุณเป็นต้นนะเราก็ไปนะฮะเราก็แปลงเนี่ยแปลงเนี่ยบทบัญญัติมาตรานี้แหละนะฮะในวรรค4นะของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือชื่ออีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะมาจัดทำเป็นเดี๋ยวขอดูเวลานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้บรรยายนี่นะจะต้องนะยุติการบรรยายเร็วๆนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีการประชุมเนี่ยนะในเวลาเร็วๆนี้นะครับมีการประชุมของคณะนิติศาสตร์ในเร็วๆนี้ที่ผู้บรรยายเป็นกรรมการนะอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะเราก็มาแปลงเนี่ยบทบัญญัติมาตราเนี่ย6วรรค4นี้เนี่ยของกฎหมายแม่แบบของอสิตรานว่าด้วยเนี่ยลายมือชื่อ E เนี่ยปี2001นะเนี่ยมาเป็นเนี่ยความในวรรค2ของมาตรา26ความวรรค2ของมาตรา26ของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดูนะฮะโดยใช้ภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่องนะบทบัญญัติในวรรค1ไม่เป็นการจำกัดว่าไม่มีนิเศษจริเศษก็แย่แล้วนะไม่เป็นการจำกัดว่าไม่มีเห็นไหมฮะ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่เป็นการจำกัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้หรือนี่ข้อที่สองนะหรือการแสดงเป็นหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่ได้เชื่อถือของลายมือชื่อ E ก็เป็นไปตาม A หรือ B เนี่ยที่ผู้บรรยายอธิบายไปแล้วนี่แหละถ้านักศึกษาเข้าใจในความหมายของ A และ B เนี่ยนะก็จะเข้าใจบทบัญญัติมากวรรคสองของมาตรที่6นี้ไปเลยถึงแม้ข้อความอาจไม่รู้เรื่องเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพยายามแกะนะเราจะได้ความว่าเออนะบทบัญญัติในวรรคหนึ่งอ่ะก็คือบทบัญญัติเนี่ยที่บอกว่าถ้าคุณใช้ลายมือชื่อที่มีลักษณะ4ประการ1 2 3 4นั้นเนี่ยกฎหมายจะถือว่าเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้นั้นเนี่ยนะฮะก็จะไม่เป็นการจำกัดไม่เป็นการตัดโอกาสของบุคคลนี่นะไม่เป็นการตัดโอกาสเนี่ยของบุคคลที่จะใช้ลายมือชื่อ E ที่สร้างขึ้นโดยวิธีการอย่างอื่นนะแต่บุคคลนั้นจะต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือเองเพราะตนไม่ได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะฮะเห็นไหมอันนี้คือท่อนแรกส่วนท่อนที่สองนี่หลังจากคำว่าหรือนี้เนี่ยก็ต้องอ่านเชื่อมจากว่าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งนะไม่เป็นการจำกัดการแสดงพยานหลักฐานนะคือต้องอ่านเชื่อมจากเนี่ยบรรทัดแรกตรงนี้ก่อนนะบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่เป็นการจำกัดการแสดงพยานหลักฐานเนี่ยก็แสดงพยานหลักฐานเนี่ยนะได้เกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่อนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเนี่ยคุณจะใช้ลายมือชื่อเนี่ยแบบปลอดภัยเนี่ยลายมือชื่อที่มีลักษณะพิเศษ4ประการ1 2 3 4ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา26วรรค1อ่ะซึ่งคุณจะรับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานในเรื่องความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ตัดโอกาสคุณในการแสดงหลักฐานใดว่าลายมือชื่อนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะไม่ได้เป็นของตนนะตนถูกลักลอบเนี่ยลงลายมือชื่อเนี่ยมีบุคคลอื่นแอบขโมยคีย์ของตนไปเนี่ยไปใช้สร้างลายมือชื่อเป็นต้นเห็นไหมฮะนี่แหละฮะก็คือความหมายที่แท้จริงของมาตรา26เนี่ยนะวรรค2นะครับเนี่ยฮะนิดเดียวนะอย่างที่เห็นนะว่าถ้าเราไม่อธิบายความหมายเนี่ยจากบทบัญญัติของต่างประเทศเนี่ยของที่มาของกฎหมายไทยนี่เราจะไม่เข้าใจกฎหมายไทยเลยนะจึงไม่แปลกใจเลยนะที่ศาลนี่อ่านกฎหมายไม่รู้เรื่องนะพอไม่รู้ที่มาถ้าอาศาลอาจารย์รู้เรื่องนั้นก็ต้องไปศึกษาเนี่ยว่าเออมาตรานี้มาจากไหนอย่างไรต้องไปดูคำอธิบายประกอบของกฎหมายแม่แบบในที่จัดทำโดยอาชิตรานี่เป็นต้นนี้นะนะทีนี้เนี่ยอย่าลืมนะว่าไม่มีที่ใดในกฎหมายเนี่ยบังคับให้เราต้องใช้ลายมือชื่อแบบปลอดภัยนะเนี่ยทีนี้ในบรรดาลายมือชื่อแบบปลอดภัยนี่นะในบริบทของลายมือชื่อดีทันเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยลายชื่อดีทันนี้นะฉายภาพนี้อีกก็ได้นะเห็นว่าเราจะต้องใช้ตัวคีย์ตัวเนี้ย private key นะใช่ไหมแล้วปลายทางก็จะใช้ public key เนี่ยนะซึ่งมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์กับ private key เนี่ยเห็นไหมเขาจะเรียกว่าเป็นคีย์แพร์ในคู่กุญแจไงกุญแจคู่เดี๋ยวมาวิธีการนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการ PKI Public Key Infrastructure ไงแล้วถามว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนให้คีย์พวกนี้มาล่ะสมมติปลายทางเนี่ยนะ B เนี่ยนะ A ส่งเนี่ยคำสั่งซื้ออย่าง B เนี่ยแล้วคำสั่งซื้อนี่ถูกลงลายมือชื่อ B ทันกำกับนี้เนี่ยแล้ว B เนี่ยไปเอาเนี่ยกุญแจสาธารณะเนี่ย Public Key มาจากไหนฮะขอจาก A เหรอไม่ใช่นะถ้าขอจาก A เนี่ยนะไม่มีใครเชื่อถือแล้วครับเพราะ A จะบอกว่าตัวเองเป็นตัวจริงเสมอนั้นเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยนะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าตัวกลางเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นตัวกลางเนี่ย third party นะเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นอะไรฮะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการรับรองผู้ประกอบการรับรองที่เกี่ยวกับลายมือชื่อนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่า CSP นะ CA นะหรือ CSP CA คือCertification Authority ผู้ประกอบการรับรองหรือบางทีเรียกว่า CSP นะ Certification Service Provider เรารู้จัก ISP ใช่ไหมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอันนี้เป็นผู้ให้บริการรับรองนะไม่มีกฎหมายเนี่ยบังคับว่าเนี่ยเราต้องใช้ผู้ให้บริการรับรองนะไม่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าบุคคลใดที่ใช้ลายมือชื่อดีทันนั้นจะต้องใช้บริการรับรองของผู้ประกอบการรับรองนะแต่ถ้าไม่ใช้อ่ะก็ไม่มีใครเชื่อถือนะถ้าไม่ใช้นี่นะพอคุณส่งข้อความไปยังปลายทางนี่นะปลายทางนี่จะเชื่อถือไงอ่ะก็อ้าวแล้วคุณเอาคีย์ตัวนี้มาจากไหนอ่ะใครเป็นเจ้าของคีย์ตัวนี้ล่ะไม่มีใครเชื่อถือนะไปถ้าไปขอจากเนี่ยผู้ส่งเนี่ยนะผู้ส่งก็บอกตัวเองตัวจริงเสมอด้วยเหตุนี้จะต้องมีตัวกลางมา
ป็นผู้ประกอบการรับรองเนี่ยผู้ประกอบการรับรองนี้แหละก็จะให้ซอฟต์แวร์มาคนที่ใช้ลายมือชื่อแบบนี้ถ้าต้องอาศัยบริการรับรองนี่นะจากตัวกลางจากผู้ประกอบการรับรองนี้จาก CSP เนี่ยหรือ CA เนี่ยอาจจะต้องสมัครเป็นสมาชิกรายปีอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเป็นต้นเนี่ยเขาอาจจะมี subscription fee นะอาจจะมีค่าธรรมเนียมนะแล้วแต่ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีเนี่ยนะบางกรณีนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นธุรกรรมขนาดเล็กเนี่ยนะไม่ได้ใช้ลายมือชื่อแบบนี้เนี่ยนะเป็นเวลายาวนานเนี่ยก็อาจจะเนี่ยมีบุคคลให้บริการฟรีแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เราต้องใช้ระบบเนี่ยที่มีการลงลายมือชื่ออยู่เนี่ยตามปกติเนี่ยลายมือชื่อดิจิทัลแบบนี้นะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้บริการรับรองของตัวกลางนี่นะเห็นไหมฮะลักษณะที่ค่อนข้างจะถาวรเนี่ยหรือยาวนานเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าสมาชิกรายปีเนี่ยทีนี้พอได้เนี่ยสมัครเป็นสมาชิกกับตัวกลางนี่นะเช่นเสียค่าธรรมเนียมรายปีเป็นต้นนะเนี่ยตัวกลางนี่แหละเขาจะให้ซอฟต์แวร์มาเพื่อมาสร้างกุญแจเนี่ยนั้นกุญแจนี้เนี่ยก็มาจากซอฟต์แวร์ที่ตัวกลางให้นะพอเราใช้ลายมือชื่อแบบนี้เนี่ยนะเราก็ต้องเอา private key เนี่ยซึ่งซอฟต์แวร์นี้มันเจนเนี่ยมันสร้าง private key นี้มาเป็นครั้งๆเนี่ยนะทุกครั้งที่มีการลงลายมือชื่อเนี่ยเพื่อมาเข้ารหัสเนี่ยในขั้นตอนของการสร้าง private key เนี่ยนะและการใช้ private key ในการเข้ารหัสเพื่อให้ได้เป็นลายมือชื่อเนี่ยเพื่อเป็นลายมือชื่อดิจิทัลนี้เนี่ยซอฟต์แวร์นี้ก็จะฝังกุญแจอีกชุดหนึ่งกุญแจสายนั้นเนี่ยไปในตัวเลยนะฝังไปเลยนะเพราะนั้นเนี่ยกุญแจสารนี้เนี่ยนะมาจากใครฮะก็มาจากตัวกลางนั่นเองเกิดจากซอฟต์แวร์ที่ตัวกลางให้นี่แหละมันถูกฝังไปในเนี่ยอัตโนมัติเลยเนี่ยพอไปถึงปลายทางนี่นะเห็นไหมพอข้อมูลไปถึงปลายทางนี่ข้อมูลที่ส่งจากต้นทาง user A เนี่ยไปยัง user B ปลายทางนี่เห็นไหมสิ่งที่ปรากฏอยู่นี่นะมันมีกุญแจสารนั้นเนี่ยฝังอยู่เรียบร้อยเลยเนี่ยปลายทางเขาจะไปดึงกุญแจสารนี้แหละมาถอดรหัสเห็นไหมเหมือนกันในภาพนี้มาเห็นไหมกุญแจชุดหลังนี้ถูกฝังไปเรียบร้อยเลยนะชุดหลังนี้ถูกฝังไปเรียบร้อยนี่นะโดยอาศัยซอฟต์แวร์ที่ตัวกลางให้มานะดังนั้นนี่นะปลายทางก็จะเอากุญแจชุดนี้ชุดหลังนี้นะมาตรวจสอบเนี่ยได้เรียบร้อยเลยนะเห็นไหมถ้าไม่ผ่านบริการของ CSP เนี่ยนะก็ไม่มีใครเชื่อถือเน้นนะกฎหมายนี่ไม่ได้บังคับให้บุคคลใดจะต้องใช้บริการของ CSP หรือ CA นะเพียงแต่ถ้าไม่ใช้นี่ก็ไม่มีใครเชื่อถือนะครับในทางธุรกิจนะถ้ามีการใช้บริการของ CA หรือ CSP นะเนี่ยเห็นว่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่อ3บุคคลคือ1เนี่ยเจ้าของลายมือชื่อเขาเรียกว่า signature holder หรือ subscriber ที่เรียก subscriber เนื่องจากว่าต้องไปสมัครสมาชิกบริการของตัวกลางไงใช่มั้ยบุคคลที่2ก็คือตัวกลางนี่แหละเนี่ยผู้ประกอบการรับรองเนี่ย certification เนี่ย authority หรือ certification service provider บุคคลที่3ก็คือบุคคลที่รับข้อความที่มีการลงลายมือชื่ออย่างแค่ผู้บรรยายเนี่ยส่งเนี่ยคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายนี่นะแต่ผู้บรรยายจะลงลายมือชื่อดีทันนี่นะผู้บรรยายก็เป็นเนี่ยนะเจ้าของลายมือชื่อฝ่ายผู้ขายนี่อีกฝั่งหนึ่งที่มีรับข้อความเนี่ยข้อมูลของผู้บรรยายเนี่ยก็จะกลายเป็นเนี่ยนะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องคู่กรณีที่เกี่ยวข้องที่เชื่อถือในรายมือชื่อนั้นบุคคลใดก็ตามที่รับเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่มีการลงรายมือชื่อดิจิทัลเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่เชื่อถือในรายมือชื่อนั้นนี่นะฮะภาษาอังกฤษนี่นะที่เขาใช้กันในเนี่ยกฎหมายแม่แบบเนี่ยของอาชิตรานว่าด้วยรายมือชื่ออีกเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่า relying party นะฮะเห็นไหมเราก็เลยถอดความมาอยู่ในพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เนี่ยนะนั้นตัวกลางนี้ก็จะออกเนี่ยนะฮะก็จะออกเนี่ยซอฟต์แวร์มาเนี่ยเพื่อให้นำไปใช้ในการสร้างลายมือชื่อนะครับเนี่ยนะเห็นไหมอย่าลืมนะกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีตัวกลางนะแต่ถ้าไม่มีนั้นเนี่ยก็จะขาดความน่าเชื่อถือเท่านั้นเองนะครับการศึกษาดูในพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหมวด2นะฮะมาตรา26นั้นเนี่ยบอกไปแล้วว่าเนี่ยมันเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่อแบบปลอดภัยที่ให้ประโยชน์ในแง่ของสันนิษฐานเนี่ยตั้งแต่มาตรา27ถึงมาตราสุดท้ายของหมวด2นี้เนี่ยฮะมันเป็นการกำหนดเนี่ยนะในเรื่องของหน้าที่ระหว่างบุคคล3คนเนี่ยหน้าที่เบื้องต้นนะเช่นหน้าที่ในการเนี่ยจะต้องมีการเก็บ
อย่างเช่นถ้าเป็นคุณเป็นเจ้าของมือชื่อนั้นคุณต้องมีหน้าที่ในการเก็บนะตัว private key นะตัวข้อมูลสำหรับสร้างมือชื่อนั้นนะให้มีความปลอดภัยตัวกลางมีหน้าที่อะไรบ้างนะบุคคลที่คู่นี้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่อะไรบ้างตัวกลางมีหน้าที่ต้องจัดเช่นจัดให้มีระบบที่มีการตรวจสอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เป็นต้นนะอันนั้นไม่ได้สำคัญมากนักนะที่บรรยายไปนั้นนะเน้นที่มาตรา26นะฮะซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีสาระสำคัญทางกฎหมายเนี่ยนะค่อนข้างจะมากนะครับนะโอเคละในที่นี้เนี่ยนะพอกฎหมายที่ได้มีการยอมรับเนี่ยนะไอการสร้างลายมือชื่อทำนองแบบนี้เนี่ยนะใช่ไหมกฎหมายมีการยอมรับลายมือชื่อ e นั่นจะเห็นว่ามีประโยชน์ในทางธุรกิจมากเพราะว่าธุรกรรมในทางธุรกิจนะเนี่ยมีการลงลายมือชื่อเยอะนะเช่นสัญญากู้ยืมเงินไงกฎหมายไทยใช่ไหมและกฎหมายของหลายประเทศเนี่ยก็กำหนดว่าต้องมีลายมือชื่อเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมมีลายมือชื่อกับผู้กู้เป็นต้นนี่นะใช่ไหมหรือสัญญาหลายสัญญานี่นะก็กฎหมายก็กำหนดให้ต้องมีลายมือชื่ออย่างเช่นสัญญาซื้อขายนะสัญญาทรัพย์เนี่ยที่ตกลงราคากันตั้งแต่ 20,000 บาทเนี่ยก็ต้องมีลายมือชื่อของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องผู้นี้ฝ่ายต้องรับผิดเนี่ยจะฟ้องผู้ขายก็ต้องมีลายมือชื่อผู้ขายจะฟ้องผู้ซื้อก็ต้องมีลายมือชื่อผู้ซื้อเป็นต้นเนี่ยทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจมันไปไกลเลยนะเช่นนะมีการเนี่ยจัดเนี่ยทำในธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่า P2P lending นะฮะมีการจัดตั้งระบบขึ้นมานี่อาจจะเป็นระบบเช่นบล็อกเชนเนี่ยเพื่อที่จะหาจับคู่กันว่าระหว่างบุคคลที่เนี่ยต้องการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลที่ต้องการกู้ยืมเงินแต่ระบบมันก็จะเนี่ยนะจับคู่กันเองว่าความประสงค์ของสองฝ่ายตรงกันไหมถ้าตรงกันปุ๊บมันจะทำสัญญาให้อัตโนมัติเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมฮะสัญญาอัตโนมัตินี่นะที่ทำขึ้นอัตโนมัตินี้เนี่ยนะที่ใช้บล็อกเชนนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าสัญญาอัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทคอนแทรคนี่เนี่ยเยอะมากนะฮะสัญญาอะไรสัญญาเหล่านี้เนี่ยถูกบังคับไม่ต้องลงลายมือชื่อนะเห็นไหมนั้นการที่กฎหมายนี่นะได้อนุญาตเนี่ยให้มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งรวมถึงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยนะเนี่ยก็จะเอื้ออำนวยนะให้ธุรกรรมต่างๆนั้นดำเนินไปได้อย่างเนี่ยสะดวกมากเนี่ยในทางการค้าการพาณิชย์นะครับเนี่ยฮะโอเคนะฮะดังนั้นเราคงยุติการบรรยายไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะเราจะได้ทราบเนี่ยเราจะมาเนี่ยดูว่าเมื่อกฎหมายได้มีการยอมรับเนี่ยให้มีการใช้ข้อมูล e ตลอดจนยอมรับให้มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะฮะกฎหมายมีการยอมรับว่าเนี่ยไอ้นะข้อมูล e นั้นจะมีสภาพเป็นหนังสือมีสถานะเป็นหลักฐานหนังสือและยอมรับว่าการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยก็มีผลกฎหมายเหมือนกับการใช้ลายมือชื่อปกติธรรมดาเนี่ยเราจะมาดูนะว่าในวงการคดีความเนี่ยถ้ามีเรื่องพิพาทขึ้นสู่ศาลเนี่ยสู่องค์กรวิจัยนั้นเนี่ยผู้ตัดสินคดีผู้วิจัยคดีนั้นเนี่ยนะมีความเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะมีความเข้าใจเนี่ยนะกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอีกสิ่งนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงใดผู้บรรยายแต่ได้เกริ่นแล้วนะครับว่ามันปรากฏชัดเลยในคำพิพากษาของศาลนี่นะหลายฉบับเนี่ยว่าเนี่ยศาลนี่นะไม่เข้าใจเนี่ยบทบัญญัติของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นดีพอเนี่ยก็พยายามตัดสินในโดยอาศัยการปรับบทแบบฟันธงเนี่ยโดยไม่ได้ปรับบทกฎหมายนะฮะไม่ได้นำเอาข้อกำหนดต่างๆกฎหมายนั้นเนี่ยไปปรับใช้กับไปปรับกับข้อเท็จจริงนะใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยสันนิษฐานนะฮะว่าศาลนะอ่านเนี่ยข้อกำหนดในกฎหมายต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรศาลยังมีความเข้าใจในกฎหมายนี้ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้บรรยายตอนนี้นะครับติดตามการบรรยายในครั้งหน้าเราจะได้มาดูคำพิพากษาของศาลเหล่านี้นะฮะและนักศึกษาดูเองนะว่าในการพิพากษาคดีนั้นเนี่ยนะแนวทางที่ศาลใช้ในการตัดสินคดีนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความเจนจัดเนี่ยความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดโอเคนะครับวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหน้าอีกนะครับนะฮะในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ